คุณด้วยค่ะที่นี่เป็นบ้านยาเข้ามาลำโดร่าค่ะแกมเลยแกบุญผ่านแม่อยู่อ่ะคือลูกหลานเขาล่ะบางทีก็บุญว่าให้ได้ทำงานบ้างไม่ให้ติดทหารบ้างคือมันหลายเรื่องแหละสอบบรรจุข้าราชการครูค่ะถึงตอนนี้สอบได้แล้วถึงก็เลยมาลำโนราถวายค่ะแม่อยู่หัวก็ใครที่ว่าคิดลายก็ให้เขาคิดดีอะไรแบบเนี้ยจ้ะจำไม่ได้ได้ที่ลืมแฟนป้าไปทำบ้านไต้หวันแล้วลูกหลานจะมารับบุราส่งเครื่องทีนี้คือมีบรรพบุรุษก็นับถือแม่อยู่หัวตายเป็นตาใหญ่ยานเขามากันทัวร์บนนับถือมากก็ข้องปลานี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษและคราวถวดมาก็คือเขาหลบนับถือแม่อยู่ว่าด้วยความศรัทธาจริงใจแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวที่ว่าให้ลูกหลานทำความดีอะค่ะคือครูหมอโนรานี่เขาแรงมากเพราะที่นี่แน่นอนว่าเรามั่นใจไงมันมาอยู่ที่ความศรัทธาไงศรัทธาว่าแน่นอนว่าเขาศักดิ์สิทธิ์แน่นอน